วันนี้นะคะใช้ตัว C4 2ค่ะ Galaxy C4 2เนี่ยมาครบรอบ7วันพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยตามสัญญาค่ะจะมาเล่าทุกอย่างที่คุณควรรู้ก่อนที่จะแบบไปจองหรือว่าจองไปแล้วอยากจะดูนะคะแล้วก็จะมาบ่นด้วยแหละมีหลายๆอย่างที่แบบเอ้ยอยากจะบ่นนิดหน่อยนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างไปเริ่มกันเลยละกันขอเป็นเรื่องแรกก่อนนะคะสำหรับตัว C4 2ตัวนี้ค่ะก็คืออยากจะมาเล่าว่าใช้งานมา7วันสภาพมันเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าอุ้มใช้ของระวังพอสมควรแต่ว่าไม่ได้ใส่เคสนะคะไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมกับมันสภาพเนี่ยมันยังโอเคหรือเปล่านะคะมาเริ่มกันที่ด้านหน้าดีกว่าถ้ามองแบบนี้นะคะจะไม่ค่อยเห็นว่ามันมีรอยตรงไหนเนาะแต่ว่าเอาตามจริงก็คือว่าบนฟิล์มค่ะค่อนข้างจะมีริ้วรอยเยอะเหมือนกันสำหรับฟิล์มหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยด้านหน้าเนี่ยติดกระจกได้ติดนะคะหรือว่าถ้าสมมุติใช้ไปเรื่อยๆแล้วมันมีรอยตัวเนี้ยเปลี่ยนฟิล์มได้เลยไม่มีปัญหาอะไรนะคะนี่คือสำหรับด้านหน้าด้านข้างเป็นยังไงบ้างค่ะหลายๆคนถามว่าเฮ้ยบานพับมันเป็นรอยง่ายไหมถ้าให้อุ้มสังเกตตอนนี้นะบานพับมันไม่มีรอยเลยนะคะสำหรับตัวบานพับตรงนี้นะคะแต่ว่าตรงที่เป็นขอบเนาะที่เป็นตรงนี้ค่ะด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยก็แอบมีขนแมวบ้างเล็กน้อยนะคะถือว่าน้อยมากๆทีนี้เนี่ยด้านหลังนะคะก็ยังสวยงามอยู่ไม่ได้มีริ้วรอยอะไรค่ะตัวกล้องตัวเลนส์ก็ยังไม่มีรอยนะคะทั้งที่ไปแล้ววางก็วางกับโต๊ะแบบเนี้ยนะคะก็วางปกติแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันมีรอยอะไรค่ะนี่คือสำหรับด้านนอกด้านในเป็นยังไงบ้างดีกว่าหลังจากที่อุ้มบ่นเรียกว่าบ่นทุกคลิปนะคะสำหรับตัวฟิล์มหรือว่าตัวอะไรพวกนี้ของมือถือพับได้งั้นมาส่องกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะโดยรวมต้องบอกว่าทำได้ดีขึ้นนะคะทั้งเรื่องของตัวจอเองแล้วก็ตัวฟิล์มของมันด้วยค่ะเพราะว่าฟิล์มตัวนี้นะคะมันค่อนข้างจะยืดหยุ่นได้ดีแล้วก็พวกรอยเล็บนะคะรอยจิกเนี่ยเข้าแบบน้อยมากอาจจะมีแค่แบบรอยเดียวนะคะแต่ว่ารอยขนแมวนะคะก็มีตามที่แบบเวลาเราใช้งานนั่นแหละแต่ว่าโดยรวมเนี่ยถือว่าดีกว่าหลายๆตัวที่ผ่านมานะคะในเวลา1สัปดาห์ที่อุ้มอาจจะทำตัวหน้าจอนะคะหรือว่าตัวฟิล์มเนี่ยพังไปแล้วหรือว่ามีรอยไปแล้วแต่ว่าเจ้าตัวนี้ยังอยู่ได้เป็นอย่างดีแล้วก็อุ้มสังเกตอย่างนึงค่ะฟิล์มที่เขาให้มาเนี่ยมันแอบด้านนิดๆนะใครที่แบบใช้ตัวก่อนแล้วแบบมีรอยนิ้วมือติดเยอะๆเจ้าตัวนี้ดีขึ้นนะคะแล้วก็สื่อนอกเนี่ยลองลอกไปแล้วไม่เป็นไรนะคะก็คือถามอุ้มเนี่ยถ้าถามซัมซุงก็จะบอกว่าอย่าไปลอกถามอุ้มก็แล้วแต่เราเนาะอยากลอกก็ลอกแต่ว่าไม่รู้หมดประกันป่ะนะแต่ว่าแนะนำนะคะอาจจะแบบซื้อฟิล์มมาแล้วติดทับไปก็ได้นะสำหรับคนที่อยากจะป้องกันตัวหน้าจออีกรอบนึงนะคะสำหรับฟิล์มด้านในเพราะว่าฟิล์มเนี่ยเป็นรอยได้นะคะใช้งานไปนานๆก็เป็นรอยได้แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะฮิวตัวเองอะไรนะคะอันนี้ก็แปลว่าถ้าเรื่องของ durable นะคะค่อนข้างจะแข็งแรงกว่าเนาะแล้วก็มีคนถามมาเหมือนกันว่าบานพับเนี่ยอ่อนหรือยังนะคะสำหรับบานพับตัวนี้คือบานพับตัวนี้เนี่ยมันจะมีความโดดเด่นนิดนึงคือมันพับได้หลายองศาใช่ป่ะแล้วก็เวลาเราเปิดเราจะรู้สึกว่าแบบมันแน่นๆ นะคะเราจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันแน่นๆอะไรเงี้ยนี่หนึ่งสัปดาห์ก็ยังรู้สึกว่ามันแน่นอยู่นะคะเอาเป็นว่าสำหรับเรื่องของตัวบานพับตัวหน้าจอถือว่าทำได้แน่นกว่าเขาแล้วเนาะแล้วก็ทำได้รู้สึกว่าโอเคกว่าเขาแล้วค่ะทีนี้จอเป็นยังไงบ้างดีกว่านะคะจอเองเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นมาอย่างที่ทุกคนน่าจะแบบพอจะทราบเรื่องของสเปคกันหมดแล้วสำหรับอุ้มนะจอ UTG ตัวนี้ค่ะถือว่าคมชัดกว่าจอของคราวที่แล้วเยอะมากสำหรับตัวโฟร์แรกนะคะแล้วเราก็รู้สึกอย่างนึงเลยคือพอมันใส่ตัว120เฮิรตซ์มานะมันก็เลยทำให้ตัวหน้าจอเนี่ยสวยงามยิ่งขึ้นคือมันใหญ่แหละมันใหญ่ขึ้นนะคะมันใหญ่ขึ้นแล้วมันก็ละเอียดขึ้นนะคะมันนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นเวลาเราเลื่อนนู่นเลื่อนนี่หรือว่าจนไปถึงการเล่นเกมนะอุ้มรู้สึกเลยเพราะว่าเวลาอุ้มเล่นเกมรถแข่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดีขึ้นอะแล้วก็อย่างนึงนะคะคือเรารู้สึกว่าจอมันแข็งขึ้นเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าจอมันจะแบบนิ่มๆแล้วก็เวลาเราเล่นเกมเราก็เล่นไม่มันใช่ป่ะคะอันนี้เรารู้สึกเลยว่าเออมันเป็นกระจกอันนี้คือความแตกต่างในความรู้สึกของอุ้มนะคะแล้วจอตัวนี้ค่ะพอมันเอาติ่งออกใช่ป่ะแล้วมันก็ทำให้ขอบข้างเล็กลงค่ะเวลาเราดูคอนเทนต์ต่างๆเราก็รู้สึกว่าแบบมันสบายตามากยิ่งขึ้นแต่ว่าก็มีปัญหาแหละเดี๋ยวอุ้มค่อยๆเล่าให้ฟังไปนะคะว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างท
ีนี้เนี่ยหน้าจอเนี่ยเวลาใช้งานจริงๆนะคะเราก็ใช้เลือกแบบ Adaptive ที่มันสามารถจะดันขึ้นไปที่ 120Hz ได้แหละสำหรับคนที่แบบไม่ได้ใช้อะไรมากก็แนะนำว่าใช้ 60Hz ไปดีกว่าค่ะเพราะว่าเรื่องแบตเนาะก็ค่อนข้างจะกินหน้าดูเวลาเราใช้ 120Hz นะคะทีนี้เนี่ยอุ้มจะมาสาธิตการเปิดคอนเทนต์ต่างๆนะคะให้ได้ค่อนข้างจะเยอะที่สุดแหละเพราะว่าจะได้รู้ว่าเวลาเราเปิดแอปใช้งานจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงค่ะเริ่มที่แอปแรกนะคะก็คือขอไปเริ่มที่ Netflix ละกันเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนน่าจะอยากรู้แหละว่าอัตราส่วนมันเป็นยังไงบ้างนะคะเริ่มที่หน้าจอใหญ่ก่อนเนาะจอใหญ่ของมันนะคะจะอยู่ที่แบบนี้ปึ๊บอันนี้คือพื้นที่ที่เหลืออยู่นะคะด้านบนกับด้านล่างนะคะเวลาเราดู Netflix เนาะด้านหน้าตัวจอจะอยู่ที่ประมาณนี้แล้วก็ยังไม่ได้รองรับการใช้งาน Flex Mode นะคะก็คงต้องรออัปเดตกันต่อไปว่าจะมาเมื่อไหร่ค่ะนี่คือสำหรับ Netflix นะคะถ้าดู Netflix จอหน้าเป็นยังไงบ้างอันนี้เนี่ยอุ้มไม่ได้ตั้งแบบ Continue ไว้เดี๋ยวอุ้มขอเปิดให้ดูนะคะว่า Netflix จอหน้าเป็นยังไงบ้างแบบสามารถจะขยายให้มันเต็มได้นะคะแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะตัดขอบบนกับล่างนะคะตามที่ปกติของเรื่องของเรโชแบบนี้อยู่แล้วนะเราก็หุบเข้ามาค่ะพื้นที่ซ้ายขวามันก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือสำหรับ Netflix นะคะแล้วก็สมมติใช้จอหน้าอยู่ตั้งดูแบบนี้ได้หรือว่าคุณจะกางนะคะจอเข้ามาเพื่อจะดูข้างในนะคะแล้วก็สามารถขยายให้เต็มจอแบบนี้ได้เนาะปึ๊บประมาณนี้นะคะสำหรับ Netflixแอปอื่นๆอ่ะ Netflix สามารถใช้งานร่วมกับแอปอื่นๆพร้อมๆกันได้ไหมคะเดี๋ยวทำให้ดูแรปเอาเป็น LINE แล้วกันเนาะแรปไม่ได้ถ้ามันขึ้นแบบนี้แปลว่าคุณใช้งานแบบหลายๆแอปพร้อมๆกันไม่ได้นะคะก็ต้องมาเปิดเป็นแบบ Pop-up View แบบนี้นะคะซึ่งมันบังเพราะฉะนั้นไม่ได้ใช้หรอกนะคะสำหรับตัว Netflix แบบนี้ต่อไปนะคะเดี๋ยวพาไปดู YouTube กันบ้างนะคะว่า YouTube เป็นไงบ้างเปิดเข้าไปเลยขอดูเป็นคลิปนี้แล้วกันเนาะปึ๊บเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ที่เหลืออยู่นะคะก็คือพื้นที่ด้านบนกับล่างแบบนี้นะคะอัตราส่วน16:9เป็นแบบนี้แต่คุณสามารถจะเข้า Flex Mode ได้ก็คืออุ้มพลิกมาแบบนี้นะคะ Flex Mode ที่เกิดขึ้นก็คือมันจะแบ่งจอครึ่งเนาะเราก็นั่งดูพวกคลิปพวกนี้ไปได้พร้อมกับทำงานอื่นๆไปได้แล้วก็เราสามารถที่จะเปิดนะคะหลายๆแอปพร้อมกันได้เช่นอุ้มจะดู YouTube ไปพร้อมกับเล่น LINE นะคะพร้อมกับเปิด Facebook ให้ดูด้วยละกันปึ๊บเล่น LINE พร้อมกับเล่น Facebook นะคะไปพร้อมกัน3แอปแบบนี้แล้วเราก็ยังสามารถจะกลับนะคะให้มาเป็นแนวแบบเนี่ยอันนี้คือโพซิชันหลักๆเลยที่อุ้มใช้งานเวลาเปิด Multitasking นะคะก็คือเปิด YouTube ด้านล่างแล้วอุ้มก็พลิกขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็เช็คนู่นเช็คนี่นะคะด้านบนดู Twitter เล่น Facebook เนี่ยไปพร้อมๆกันนะคะแบบนี้อันนี้ก็เป็นโพซิชันหลักๆที่อุ้มใช้กับ YouTube ค่ะทีนี้เนี่ย YouTube จอหน้าเป็นยังไงบ้างคือถ้าตั้งเป็น continue ไว้เนาะมันก็จะใช้งานได้เวลาปิดนะคะมันก็ยังเปิดอยู่แต่ว่าจริงๆไม่ชอบเพราะว่ารู้สึกว่ามันบางทีเราอยากจะปิดแบบปิดหน้าจอไปเลยนะคะไม่ให้มาติดที่ข้างหน้าอ่ะอันนี้คือด้านหน้านะคะสำหรับ YouTube สามารถจะพิ้นท์ได้ให้มันใหญ่มากยิ่งขึ้นนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะขนาดประมาณนี้สำหรับ YouTube นะคะอ่ะไปกันต่อเมื่อกี้เป็น YouTube ไปแล้ว Netflix ไปแล้วนะคะอ่ะมาดูปัญหากันบ้าง Instagram เกิดอะไรขึ้นInstagram มันเป็นอย่างนี้นะคะก็คือขนาดของ Instagram จะอยู่ในรูปแบบที่ตัดซ้ายกับขวาไว้นะคะไม่รู้ว่าเกิดจากการที่ขี้เกียจทำเรโชนี้หรือว่าอะไรใดๆก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเล่น Instagram เราก็รู้สึกว่ามันขาดๆไปเนาะซ้ายขวาค่ะแต่ว่าที่จอหน้าก็จะเต็มกว่าสำหรับคนที่แบบถ้าเล่นจอหน้าก็จะเต็มนะคะเหมือนอัตราส่วนปกติในการใช้งานเนาะประมาณนี้สำหรับ Instagram ค่ะแอปอื่นๆก็จะประมาณนี้เดี๋ยวอุ้มขอเปิดเกมให้ดูนิดนึง ROV ค่ะROV สามารถจะเล่นได้เต็มจอซึ่งหลายๆเกมเล่นได้เต็มจอแบบนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าง ROV เนี่ยพิเศษนิดนึงเพราะว่ามันสามารถจะเล่นทั้ง Facebook นะคะหรือว่าเปิด YouTube พร้อมกับเล่นเกมไปได้นะคะแล้วเราก็ทำเป็นโพซิชันนี้เนาะเพราะฉะนั้นเวลาเล่นเกมนะคะเราก็เลื่อนขึ้นมาอย่างนี้เลื่อนขึ้นมาหน่อยนึงเพื่อให้มันใหญ่ขึ้นเนาะแล้วก็เข้าใช้งานเกมปกติได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคนที่เล่น RV ไปพร้อมกับทำอื่นๆก็จะอยู่ใน Flex Mode แบบนี้นะคะ position นี้แล้วก็ด้านล่างเล่นเกมด้านบนก็ดูคลิปทำงานไปด้วยนะคะอันนี้ก็ดีมากเพราะว่าหลายๆคนอาจจะแบบเฮ้ยไม่ได้อยากจะเล่นเกมอย่างเดียวเนาะแต่เอาเข้าจริงก็ไม่ค่อยได้ใช้สำหรับอุ้มเนี่ยถ้าถามอุ้มนะก็เปิดแอปพร้อมกันมากสุดเลยอุ้มก็เปิด Note Samsung Note ค
คู่กับ Facebook นะคะแล้วก็มีแอปคล็อกเนาะเพื่อที่จับเวลาอัดเสียงอะไรแบบนี้ค่ะก็อาจจะตัวแม่อาจจะไม่ได้ใช้เยอะเนาะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆอีกอันนึงที่มีประโยชน์นะคะก็คืออันนี้อุ้มทำบ่อยคือเวลาเราจะไปไหนเนาะเราก็เปิดแมปแป๊บอย่างนี้นะคะสมมติอุ้มจะไปพารากอนเนาะไปเซ็นทรัลเวิลด์แล้วกันอุ้มกดนำทางเลยนำทางนะคะนำทางเสร็จปุ๊บอุ้มขึ้นรถอุ้มทำไงปิดแป๊บมาที่จอหน้าแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาไปใส่คาร์โฮลเดอร์นะคะแล้วก็ไปเดินทางได้เลยนะแล้วก็อย่างนึงที่รู้สึกแอปพลิเคชันมากนะคะรู้สึกขอบพระคุณมากก็คือพอจอใหญ่มากขึ้นคราวที่แล้วเนี่ยอุ้มโกรธมากนะคะเพราะว่าไอ้จอเล็กเนี่ยมันมองไม่เห็นเวลาขับรถแล้วก็ไปซื้ออันไอ้คาร์โฮลเดอร์อันใหญ่มาก็ปิดทัศนียภาพอะไรอย่างนี้อีกนะคะไม่ชอบเนาะทัศนวิสัยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าตัวนี้ค่ะขนาดมันกำลังโอเคเลยแล้วก็ดูทางได้สบายๆเพราะมันเป็นแบบยาวๆหน่อยเนาะเราก็จะเห็นรูทได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะก็สะดวกมากยิ่งขึ้นสำหรับคนที่ใช้งานหน้าจอนะคะที่เป็นแบบสลับไปสลับมาของทาง Samsung นะคะตัว C Fold 2ตัวนี้เรื่องต่อมานะคะว่ากันด้วยเรื่องของ position และคีย์บอร์ดดีกว่าทำไมถึงต้องพูดถึงเรื่องนี้ค่ะใน Fold 1เนาะที่ตัวจอเองอะค่ะมันมีแค่ปิดกับเปิดสุดใช่ปะพอมาเป็นที่จอนี้ค่ะโพซิชันที่ผมใช้งานบ่อยมากที่สุดเลยคือโพซิชันนี้ Butterfly นะคะเราถือแบบ Butterfly เพื่อที่จะดูคอนเทนต์ทำงานพิมพ์เป็นเพราะอะไรขอพาไปถึงเรื่องของคีย์บอร์ดละกันนะคะตัวคีย์บอร์ดเนี่ยเวลาเราใช้งานนะคะเราใช้ Samsung คีย์บอร์ดเนาะแล้วก็คีย์บอร์ดเองเนี่ยมันจะมีขนาดประมาณนี้นะคะเวลากางเต็มอย่างมืออุ้มมือเล็กใช่ปะเวลาอุ้มพิมพ์แป๊บๆๆเอาอีกแล้วสวัสดีอ่ะอุ้งมือเรานะคะหนักเลยเพราะว่าต้องรับน้ำหนักแต่ว่าพอปรับมาเป็นเฟกโหมดแบบนี้นะคะไอ้เจ้าพื้นที่คีย์บอร์ดเนี่ยสั้นลงซ้ายขวามันสั้นลงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันพิมพ์ง่ายขึ้นเวลาใช้งานจริงเนี่ยเราก็พิมพ์ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะก็เป็นโพซิชั่นนึงที่แบบแนะนำว่าสาวๆเนี่ยใช้แบบนี้ดีกว่าเนาะทีนี้เนี่ยถ้าอันนี้คือพิมพ์แบบเวลาเราถือพิมพ์ทีนี้เนี่ยจะพิมพ์แนวนอนนะคะข้อดีสำคัญเลยนะคะของตัวเฟกโหมดตัวนี้ก็คือว่ามันสามารถจะเอียงนะคะเป็นแนวนอนแบบนี้ได้แล้วเราก็สามารถจะกดนะคะให้คีย์บอร์ดมันเต็มแบบนี้นะคะแล้วก็พิมพ์ได้พิมพ์นู่นนี่นั่นแป๊บแป๊บไปนะคะแล้วโพซิชันที่ผมใช้มากที่สุดในการพิมพ์แนวนอนก็คือโพซิชันนี้ปึ๊บเอียงจอขึ้นมานะคะเอียงจอขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ซึ่งเราสามารถจะพิมพ์ได้ถามว่านิ้วเราแบบเบียดๆมั้ยเบียดอยู่แล้วนะอันนี้ไม่ต้องห่วงค่ะคือเบียดอยู่แล้วแต่ว่าก็ดีขึ้นเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลามันเปิดแล้วมันเปิดสุดเราก็ต้องพิมพ์แบบนี้นะคะพอมันตั้งขึ้นมันก็ดีขึ้นเนาะเวลาเราพิมพ์ Word พิมพ์แบบพิมพ์ใน Samsung Note นะคะมันก็ถือว่าทำได้ดีขึ้นจริงๆเนาะอันนี้ทีนี้เนี่ยอุ้มขอพาไปดูคีย์บอร์ดด้านหน้านิดนึงค่ะมันเล็กอะไรแบบนี้คีย์บอร์ดด้านหน้าเนี่ยเป็นปัญหาชีวิตมาตั้งแต่ตัวที่แล้วแล้วนะคะหลายๆคนก็ต้องเอาคีย์บอร์ดนู่นนี่นั่นมาใส่เนาะแต่ตัวอุ้มเองเนี่ยไม่ชอบใช้คีย์บอร์ดอย่างอื่นชอบใช้คีย์บอร์ดของเขาเองเนี่ยแหละค่ะเพราะมันเปลี่ยนตามธีมได้เนาะทีนี้เนี่ยพอคีย์บอร์ดมันเล็กภาษาไทยเนี่ยยิ่งโอ้โหเล็กมากต้องแบบส่องดูแบบนี้นะคะใครแบบสายตายาวเนาะการแก้ปัญหาหลักๆเลยนะคะก็คือคุณกดซ้ายล่างนี่คุณกดที่ Microsoft นะคะคีย์บอร์ด Microsoftตัวภาษาไทยใหญ่ขึ้นแล้วคุณสามารถ swipe ได้นะคะก็คือเช่นสมมติคุณพิมพ์นี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันก็จะเป็นการพิมพ์โดยที่เราไม่จำเป็นต้องมานั่งกดกดกดนะคะก็ใช้การเลื่อนเลื่อนนิ้วเอาหรือว่ามีออปชันที่2ที่ใช้งานก็คือ Samsung Keyboard แล้วคุณก็กดสวัสดีค่ะอัดเสียงเลยนะคะก็คือการให้ Google เนี่ยช่วยพิมพ์ให้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลือกได้2ออปชันสำหรับการใช้การพิมพ์ด้านหน้านะคะหรือว่าคุณถนัดพิมพ์ธรรมดาก็พิมพ์ไปนะคะอันนี้ก็แล้วแต่การใช้งานแต่ว่าบอกไว้นิดนึงว่าเล็กมากให้ดูใกล้ๆว่าเล็กขนาดไหนเล็กมั้ยเล็กนะเล็กประมาณนี้นะคะสำหรับคีย์บอร์ดเนาะเดี๋ยวไปกันต่อที่เรื่องของ Samsung Noteอาจจะงงว่าทำไมต้องถึงบริ้งเรื่องของ Samsung Note ขึ้นมานะคะเพราะว่าเป็นเรื่องนึงที่ทาง Samsung ไม่ได้พูดถึงเลยในสื่อของตัวเองนะคะคือ Samsung Galaxy Z Fold 2ตัวนี้สามารถใช้งาน Samsung Note เวอร์ชันเดียวกับตัว Note 20 Note 20 Ultra ได้นะคะมันเป็นยังไงอ่ะผมเข้าไปดู
Samsung Note ของเราเนี่ยสามารถที่จะimport นะคะ import file ค่ะทำให้ดูนะปึ๊บ import file PDF นะคะแล้วก็ export file PDF Microsoft Word PowerPoint ได้เหมือนกันเป๊ะเลยนะคะก็คือต่างอย่างเดียวเลยก็คือไม่มีปากกาใช้งานร่วมกับ S Pen ไม่ได้ซึ่งถ้าให้เรานะคือเดี๋ยวก็ใช้ได้แหละเพราะว่ามันเล่นให้มาเต็มๆแบบนี้เลยนะคะแล้วตัวเองก็เลยได้ใช้มันเยอะมากตอนแรกเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยมันอาจจะไม่เต็มที่แต่สรุปสุดท้ายก็เต็มที่ก็คือเราสามารถ import file PDF มาอุ้มเซ็นใช้นิ้วเนี่ยแหละเซ็นปุ๊บๆๆแล้วก็ export ส่งเมลได้เลยนะคะแล้วก็เรายังสามารถที่จะใช้ฟังก์ชันต่างๆที่มีอยู่ในตัวแอปพลิเคชัน Samsung Note เนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นการจัดแจงนะคะโฟลเดอร์ของโน้ตเองก็ตามหรือว่าคุณจะอัดส่งอัดเสียงนะคะเป็น Audio Bookmark ก็ทำได้หมดเลยนะแล้วก็ถ้าคุณจะเขียนคุณก็แค่ใช้นิ้วเราแทนนะคะสวัสดีจ้าใช้นิ้วเราในการเขียนเองแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีบางฟังก์ชันนะคะเช่นฟังก์ชันที่เป็นแบบ need เนาะก็คือที่มันแบบปรับเรื่องของตัวหนังสือให้อัตโนมัติอะไรแบบนี้อาจจะไม่มีค่ะก็เป็นความแตกต่างเล็กๆน้อยๆซึ่ง อยากให้ทราบไว้ว่ามันเหมือนกันนะคะแล้วก็สามารถใช้งาน wireless deck ได้เหมือนกันนะคะคุณมี wireless deck ตัวนี้นะคะก็สามารถที่จะเสียบต่อสายก็ได้หรือคุณจะใช้แบบ wireless เลยก็ได้นี่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ Samsung ไม่ได้บอกเลยนะคะในสักสื่อหนึ่งก็บอกตรงนี้แหละว่าใช้งานได้นะจ๊ะเดี๋ยวจะเปิดเกมให้ดูนิดนึงนะคะว่าเวลาเราใช้งานเกมเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะเริ่มที่ PUBG แล้วกันนะที่จะเปิดให้ดูเพราะว่าจะเล่าถึงขนาดหน้าจอนะคะว่าขนาดหน้าจอเนี่ยมันแตกต่างกับแอปไอตัวมือถือรุ่นอื่นๆยังไงนะคะเอาอย่างแรกเลยคือมันใหญ่ขึ้นทุกคนรู้อยู่แล้วมันใหญ่ขึ้น2คือมันแคบลงนะคะเพราะว่าการปรับของหน้าจอเนี่ยมันจะเป็นการเหมือนซูมอินเข้าไปคุณนึกภาพเวลาแบบสมมติอยู่ในอัตราส่วนแบบ16:9ใช่ป่ะหรือว่า20:9อะไรแบบนี้มันเหมือนเป็นการซูมเข้าไปนะคะเพื่อให้ได้พื้นที่เป็นอัตราส่วนที่เป็นของ C42 ตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการตัดทอนนะคะข้างๆออกไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาอย่างเล่น PUBG เนี่ยโอเคเนาะก็คืออาจจะแบบ เห็นด้านบนด้านล่างเยอะขึ้นแต่ว่าซ้ายขวาอาจจะน้อยกว่านะคะก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะแล้วก็ถ้าคุณเล่น ROV ค่ะมีคนถามมาเหมือนกันว่าแบบเล่น ROV อ่ะเราเห็นคู่แข่งเยอะขึ้นเราเห็นเพื่อนเยอะขึ้นไหมคำตอบคืออุ้มว่าเห็นน้อยๆลงนะก็คือมันซูมเข้าไปค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยซ้ายขวาคุณอาจจะไม่ปลอดภัยเท่าเดิมนะแต่ถามว่าได้ความใหญ่แบบนี้สะใจไหมสะใจมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ฟังนี่นิดนึงคุณภาพเสียงดีมากนะคะลำโพงมี2ตัวนะมีอยู่ด้านนี้นะคะนี่ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวหนึ่งนะคะเวลาอุ้มเล่นเนี่ยอุ้มก็จะชอบเล่นแบบกับหัวแบบนี้เพื่อให้เสียงมันออกที่ด้านบนนะคะแล้วอาจจะงอนิดนึงเพื่อให้เล่นถนัดมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าอันนี้อาจจะแบบถ่ายจากมุมบนเนาะแต่ว่าถ้าเป็นการเล่นจริงๆนะคะเราก็จะรู้สึกว่ามันถนัดมือมากยิ่งขึ้นเนาะสำหรับการเล่นเกมค่ะหรือบางคนอาจจะเปิดเล่นแบบนี้ก็ได้อันนี้แล้วแต่นะคะสิ่งที่ชื่นชมเลยเหมือนที่บอกไปตอนต้นเนาะก็คือพอเป็นจอ120Hzค่ะสำหรับอุ้มเนี่ยคนที่เล่นเกมแข่งรถมาโดยตลอดเนาะเราตามหาอะไรก็ได้ที่แบบทัชแล้วไปแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเวลาเล่นเกมอ่ะแล้วมันรู้สึกว่าจอมันสวยนะคะภาพมันรีเฟรชเรทมันดีอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้จากตัว C42 นะคะก็คือเรื่องของนี้อุ้มรู้สึกว่าในบรรดาตั้งแต่อุ้มเล่นมาทั้ง41มาเป็น C5มาเป็น Mate XS นะคะจนมาเป็น C42 ตัวนี้คือตัวที่เล่นเกมได้ดีที่สุดในบรรดา Foldable Phone ที่ผ่านมือมานะคะอาจจะเป็นเพราะว่าหลังจากปรับจอเนาะพอจอมันรู้สึกว่าแบบแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตัวจอเนี่ยเป็น 120Hz เนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันแบบสวยขึ้นน่ะเวลาเล่นเกมนะคะเดี๋ยวขอเปิดให้ดูถึงการเคลื่อนไหวของมันนิดหนึ่งขออนุญาตเปิดเป็นเกมนี้นะคะเพราะว่าเราชอบเล่นเกมนี้เนาะแล้วก็จะได้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของตัวเกมด้วยค่ะปกติเดี๋ยวนี้จะชอบเปิดอย่างนี้นะคะแล้วก็เล่นเพราะว่าถนัดมือกว่าเปิดอย่างนี้ให้ดูดีกว่า
ัมผัสดีมากนะคะคือทัชว่านอกจาก refresh rate แล้วก็คือ response rate เนี่ยทำได้ดีเลยแล้วก็อย่างเกมนี้ค่ะเราต้องการพื้นที่บนล่างเราต้องการเห็นบนล่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้เลยค่อนข้างจะได้เปรียบนะคะกว่ามือถือรุ่นอื่นๆเพราะอย่างเกมอื่นๆอาจจะแบบอยากเห็นซ้ายขวาใช่ป่ะแต่พอตัวนี้เราได้เห็นบนล่างเราเลยเล่นง่ายกว่าเนาะยกเว้นการมั่วของเราเองนะคะนี่เป็นการเล่นด่านนี้ครั้งแรกอันนี้คือหน้าจอ120เฮิร์ตซ์นะคะแอบรู้สึกนะเพราะว่าเล่นมาหลายตาและกับด่านอื่นๆนะคะเรารู้สึกเลยว่าเหมือนแบบแอบๆโกงคนอื่นเขาหน่อยแหววเรียบร้อยเหมือนที่บอกนะคะว่าพอใช้ C4 เล่นเกมแข่งรถมันรู้สึกแบบแอบๆโกงนิดนึงเพราะว่าทัชโดนตลอดนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะกดปุ่มได้แบบ response rate ดีมากนะคะแล้วก็เห็นบนล่างนั่นแหละก็เลยรู้สึกว่าแบบมันเล่นเกมดีเว้ยสำหรับเจ้าตัวนี้ไปต่อที่เรื่องของกล้องนะคะว่ากล้องมันเป็นไงบ้างคือด้วยสเปคของมันเนาะมันเป็น12-12-12ค่ะถ้าเทียบกับตัวโน้ต20 Ultra หรือเทียบกับ Mate XS ค่ะด้วยความละเอียดของมันเนี่ยไม่เท่าอยู่แล้วเนาะแต่ว่ามันชดเชยมาด้วยเรื่องของเรื่องอื่นค่ะตัวนี้เนี่ยมีกล้องหลังเนี่ย3ตัวเนาะมีกล้องกลาง1ตัวแล้วมีกล้องหน้าอีก1ตัวกล้องเต็มไปหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้งานเนาะก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเนี่ยเลือกใช้กล้องไหนนะคะคุณจะถ่ายเซลฟี่ด้วยกล้องในก็ได้นะคะสมมติว่าเปิดอยู่จอนี้ใช่ป่ะคุณจะถ่ายเซลฟี่ด้วยกล้องนี้ก็ได้คุณจะถ่ายกล้องหลังด้วยอันนี้ก็ได้หรือคุณจะปิดมานะคะแล้วก็ทำการถ่ายด้วยกล้องหน้าก็ได้คุณสามารถกดตรงนี้นะคะเพื่อให้เป็นเซลฟี่กล้องหน้าแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันมันไม่ใช่แค่เซลฟี่คุณสามารถถ่ายวิดีโอได้นะคะคุณสามารถทำไลฟ์โฟกัสได้คุณสามารถเปิดไนท์โหมดเพื่อใช้งานคุณสามารถเปิดซิงเกิลเทคได้นะคะด้วยกล้องหลังแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาอุ้มถ่ายวล็อกนะคะเดี๋ยวนี้อุ้มใช้วิธีการถ่ายแบบนี้ตลอดเลยก็คือสวัสดีค่ะกลับมาเจออุ้มไมค์อุ้มรีวิวนะคะอย่างเงี้ยนะเราก็จะสามารถจะเห็นตัวเองได้นะคะอยู่ในจอแบบนี้เนาะก็จะเห็นตัวเองอยู่ในแบบนี้ได้ตลอดเวลาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีประโยชน์มากๆกับการใช้งานแบบนี้นะคะแล้วมันได้อะไรอีกตัวนี้มันมีการสั่นค่ะพอมีการสั่นเนาะเวลาอุ้มถือเดินไปเดินมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะภาพของเราเนี่ยสมูทมากยิ่งขึ้นกว้างขึ้นสมูทขึ้นนะคะแล้วก็สวยมากยิ่งขึ้นอันนี้คือเป็นข้อดีจริงๆนะคะของการสามารถใช้กล้องหลังได้อันนี้นะคะอุ้มลองเปิดเป็นเซลฟี่กล้องหน้านะคะวิดีโอเซลฟี่กล้องหน้าโดยที่ไม่ได้เปิดการสั่นนะคะแต่ว่าใช้เป็นแบบอัลตร้าไวด์ใช้เลนส์อัลตร้าไวด์ในการถ่ายค่ะก็ลองดูระยะแล้วก็ดูการสั่นนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวอุ้มขอเปลี่ยนมาเป็นเลนส์ปกตินะคะอันนี้คือเลนส์ระยะ1เท่าปกติค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นอัลตร้าไวด์นะคะตามที่ทุกคนเห็นกันแบบนี้เดี๋ยวลองคลิปต่อไปอุ้มจะลองเปิดกันสั่นให้ดูคราวนี้นะคะใช้กล้องหลังเหมือนเดิมแต่ว่าลองเปิดกันสั่นดูนะคะนี่เป็นกันสั่นที่เป็นอัลตร้าไวด์นะมันก็จะบีบแคบลงมานิดนึงค่ะเดี๋ยวลองเดินเร็วๆวิ่งให้ดูนะคะว่าเป็นประมาณไหนบ้างแล้วก็อันนี้จะเป็นระยะปกติค่ะก็จะแคบมากเลยเนาะถ้าจะเป็นระยะแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปิดการสั่นแนะนำให้ใช้เลนส์อัลตร้าไวด์แบบนี้ดีกว่าทีนี้เนี่ยถ้าเทียบกับตัว Mate XS เนี่ยคุณภาพกล้องอันไหนดีกว่ากันบอกตามตรงนะคะว่าถ้าเป็นภาพนิ่งเนี่ยอุ้มยังชอบโทนไลก้าอยู่กว่ามากเลยแต่ว่าพอมันเป็นเรื่องของวิดีโอของเจ้าตัวนี้เนี่ยกินขาดเลยทั้งการถ่ายวิดีโอธรรมดานะคะทั้งการเข้าไปสู่โหมดโปรวิดีโออู้มีโอกาสได้ทดลองใช้นะคะตัวไมค์ที่เป็นบลูทูธก็คือใช้กับบัตรไลฟ์มันก็ใช้ดีนะแต่ถามว่ามันเก็บเสียงได้หมดหรือยัง
ในเสียงดังๆนะคะที่เสียงดังก็ยังใช้ไม่ได้อะก็คือมันยังมีเสียงอื่นๆเข้าไปอยู่นะคะแต่ดีกว่าการถืออัดแบบนี้แน่นอนเช่นสมมติอุ้มอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็ห่างไปหน่อยนึงแล้วก็จะพูดไกลๆตัวนั้นสามารถจะเก็บเสียงได้ดีกว่านะคะก็มีประโยชน์มากเพราะว่าโปรวิดีโออ่ะไม่ว่าคุณใช้อะไรก็ตามในหน้านี้เนาะถ่ายรูปคุณสามารถกดนะคะ Dual Screen เพื่อให้เปิดตัว Cover Screen ได้มันมีประโยชน์ยังไงบอกเลยอันนี้เด็ดมากนะคะก็คือคุณเนี่ยจะมีหน้าที่เป็นขาตั้งกล้องขึ้นมาทันทีค่ะต่อไปนี้นะคะแฟนคุณจะบอกให้คุณถือกล้องเฉยๆเอียงซ้ายหน่อยเอียงขวานิดนึงอะไรแบบนี้เพราะว่าคุณสามารถจะให้แฟนนะคะบอกเลยว่าอ้าวชูนี่ห้ามเนี่ยชูแบบนี้นะคะชูฝ่ามือขึ้นมาตัวกล้องจะทำการถ่ายเองค่ะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องกดชัตเตอร์เลยนะคะก็ยืนถือเฉยๆอยากได้ตรงนี้ใช่ไหมถ่ายเลยนะคะไม่ใช่แค่นี้ค่ะเพราะว่าอุ้มสามารถเข้าสู่โหมดโปรวิดีโอนะคะโหมดวิดีโอโหมดอื่นก็สามารถจะเปิดตัวกล้องหน้านี้ได้ทำให้เราเห็นตัวเองเนาะปกติผู้หญิงหรือผู้ชายเองก็ตามที่เราเห็นตัวเองเราก็จะรู้ว่าเราทำท่าอะไรอยู่นะคะแล้วภาพมันก็จะออกมาได้ดูดีมากยิ่งขึ้นอันนี้คือเป็นสิ่งที่อุ้มชอบมากๆนะคะกับตัวกล้องของตัวนี้เราสามารถจะเปิดนะคะเป็นเฟกโหมดแบบนี้ปกติอ่ะคือทุกคนอ่ะบอกว่าเฮ้ยเปิดอย่างนี้ดีแล้วเผื่อเวลาคุณเอาไปถ่ายพวกแบบทำแลบใช่ไหมอ่ะเนี่ยเปิดไว้ประมาณอย่างนี้นะคะคุณก็สามารถจะใช้กล้องเนี้ยในการถ่ายได้แต่ปัญหามีอยู่อย่างนึงค่ะถ้าคุณเลือกเปิดเฟรกโหมดแบบนี้แล้วก็ใช้กล้องนี้ตัวพรีวิวของมันเนี่ยมันจะอยู่จอนี้ทำให้คุณเนี่ยไม่เห็นเห็นปะมันก็จะต้องถ่ายโดยที่เราไม่เห็นอันนี้ก็แล้วแต่ชอบค่ะแต่ว่าอุ้มเนี่ยใช้ทำอะไรมากสุดตั้งแบบนี้ตั้งทำไมตั้งเอาไว้ถ่ายเซลฟี่ค่ะเอาไว้ถ่ายวิดีโอตัวเองนะคะหรือว่าเอาไว้ตั้งทำไลฟ์เนี่ยก็ตั้งแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เห็นตัวเองเนาะก็ถ่ายไลฟ์ได้เลยสบายมากนะคะแล้วเดี๋ยวนี้เวลาถ่ายเสร็จนะคะก็เลื่อนดูภาพได้เลยทีนี้มาดูคุณภาพภาพนิดนึงละกันนะคะว่าถ่ายออกมาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะเริ่มจากไนท์โหมดกันก่อนค่ะในโหมดของตัวนี้ถือว่าเก่งขึ้นนะคะอย่างภาพนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยมืดมากนะคะแล้วก็มีแสงสีฟ้าสีแดงอะไรเต็มหมดเลยแต่ก็ยังโอเคก็คือถ่ายยังติดอยู่แล้วก็มีความคมชัดในระดับนึงนะคะอันนี้เป็นภาพวิวซึ่งอุ้มว่าภาพวิวเนี่ยในโหมดทำได้ดีขึ้นเยอะมากนะคะและนี้ที่อุ้มบอกว่าเป็นทีเด็ดก็คืออุ้มสามารถใช้กล้องหลังเนี่ยเซลฟี่ได้นะคะแล้วมุมมันก็จะกว้างขึ้นแล้วยังมีไนท์โหมดมาให้เนาะก็เป็นจุดเด่นที่เพิ่มเติมขึ้นมาถือว่าโอเคเลยนะคะสำหรับเรื่องของกล้องทีนี้การถ่ายอื่นๆเป็นยังไงบ้างยกตัวอย่างนะคะเนี่ยอันนี้คือเปิดอัลตร้าไวด์ถ่ายคนนะคะคือถ้าอัลตร้าไวด์แล้วให้คนมาอยู่ตรงกลางเนาะก็จะดูเพรียวขึ้นดูแบบสลิมขึ้นนะคะอันนี้แน่นอนอยู่แล้วสาวๆน่าจะเคยถ่ายกันปัญหามีอยู่อย่างเดียวเลยถ้าดูภาพมาจะเห็นนะคะว่าอุ้มว่าภาพมันแอบอมเหลืองไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องเดโมหรือเปล่าหรือว่าต้องรอซอฟต์แวร์อัปเดตนะคะแต่ว่านี่มันแอบอมเหลืองไปนิดนึงถ้านอกจากนั้นเนี่ยค่อนข้างจะชอบเลยอ้อมีอย่างนึงก็คืออุ้มรู้สึกว่าการจัดการขอบนะคะข้างๆเนี่ยแอบยังแบบถ้าเปิดอัลตร้าไวด์นะขอบมันยังแบบเพี้ยนๆไปนิดนึงค่ะสำหรับเรื่องนี้ส่วนการถ่ายเซลฟี่นะคะการถ่ายเซลฟี่เนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีเลยเนาะแล้วก็เวลาเราถ่ายเป็นแบบกรุ๊ปเซลฟี่นะคะคนด้านหลังก็ยังชัดอยู่เนาะแล้วก็ยังรู้สึกว่าแบบภาพมันบาลานซ์ได้ดีค่ะแล้วก็หลายๆคนก็ชอบที่ได้เห็นตัวเองเนาะกับกล้องหลังแบบนี้ยังมีเรื่องของการใส่นะคะตัวคัสตอมฟิลเตอร์เช่นสมมติอุ้มเห็นภาพอะไรสวยๆมาอยากจะได้ฟิลเตอร์นี้จังเลยหยิบมาแล้วก็เอามาโยนใส่นะคะตัวกล้องตัวนี้ก็สามารถที่จะทำเป็นฟิลเตอร์นั้นๆได้เลยโดยที่แบบไม่จำเป็นจะต้องถ่ายก่อนแล้วค่อยมาปรับก็คือปรับได้ตั้งแต่ตอนถ่ายเลยนะคะยังมีเรื่องของกล้องหน้าตัวนี้นะคะสามารถที่จะปรับเนาะเรื่องของการโทนสีคุณชอบวอร์มคุณชอบแบบสว่างนะคะก็ปรับได้ซึ่งมันจะทำให้หน้าเราขาวขึ้นอันนี้อุ้มลองมาแล้วหน้าก็ขาวขึ้นนะคะดูแบบบลิ้งๆมากยิ่งขึ้นอะไรแบบนี้อ่ะเนี่ยยกตัวอย่างนะคะนี่คือใส่โทนสีไปเลยตั้งแต่ตอนถ่ายรูปเนาะประมาณนี้นะคะสำหรับเรื่องของกล้องเดี๋ยวไปดูเรื่องถัดไปกันต่อกันที่เรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องที่วุ้มอยากจะบ่นที่สุดเลยก็คือว่าแบตมันนั่นเองนะคะแอบบ่นไปแล้วในหลายที่ขอมาบ่นในคลิปอีกทีนึงแล้วกันเนาะตอนนี้นะคะแบตของตัว C42 เนี่ยถ้าเปิดแบบโหมดที่เป็น Optimize เดี๋ยวเปิดให้ดู
อุ้มเข้าไปที่เซตติ้งนะคะแล้วก็ไปที่ device care ไปที่แบตเตอรี่มันจะมีให้เราเลือกค่ะ power mode คุณต้องการแบบไหนคุณต้องการแบบโหมด optimize นะคะ optimize คืออะไรก็คือพยายามบาลานซ์นะคะตัว performance กับตัวแบตเตอรี่เนี่ยให้ได้เนาะด้วยตัวเครื่องของมันเองถามว่ามันทำได้ดีไหมตื่นแปะตื่น10โมงเล่นปกติเลยแค่แบบดู Twitter นะคะแค่แบบเช็ค Facebook นะคะโพสลงผลรูป2ชั่วโมงหายไป 20% น่ะก็แอบแบบเฮ้ยเยอะนะสำหรับอุ้มเนาะก็หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยมันเรียนรู้อยู่หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าตอนนี้ผ่านมาก็7วันแล้วอุ้มว่าน่าจะเป็นเรื่องของการใช้พลังงานของมันเยอะนะคะแล้วก็คาดเดาว่า 5G ตัวนี้เนี่ยซัพพอร์ต 5G ตั้งแต่แกะกล่องเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเปิด 5G นะคะกินแบตมากผสมกับเป็น120เฮิรตซ์อีกกินแบตอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำใครที่อยากจะใช้งานได้เต็มวันคุณกดmedium power saving mode แล้วเอาอันนี้ออก limit CPU speed นะคะไม่ต้อง limit ก็คือปล่อยมันเลยนะคะแล้วก็กด apply ไปตัวนี้เนี่ยมันจะ turn off 5G นะคะมันจะปิดตัว adaptive mode สำหรับตัว refresh rate แล้วก็มันจะปิด always on display มันก็เลยทำให้พลิกจากหลังมือไปหน้ามือเลยคุณสามารถใช้เจ้าตัวนี้เนี่ยเกือบเรียกว่าเต็มวันสำหรับอุ้มนะไปถ่ายคลิปมา10กว่าคลิปนะคะกลับบ้านมาเอาแบตยังเหลืออยู่เลยก็เลยรู้สึกว่าก็ดีนะคะก็ยังดีที่มีไอตัวที่เป็น saving mode แบบ medium อยู่นะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องที่สองที่อยากบ่นก็คือว่าเครื่องแบบนี้นะระดับราคาแบบนี้นะควรจะให้การชาร์จด่วนเนี่ยFast Charge ที่65วัตต์มาแล้วหลังจากที่อุ้มใช้ Fast Charge ของตัว Huawei Mate XS นะคะซึ่งเร็วมากพอเป็นเจ้าตัวนี้เป็น25วัตต์ก็ช้าลงไปเยอะเนาะแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันน่าจะทำได้ค่อนข้างจะเร็วกว่านี้ค่ะสำหรับการชาร์จแต่ก็แลกมาด้วยการสามารถใช้ Wireless Charge ได้นะคะซึ่ง Wireless Charge ก็ไม่ได้เร็วอะไรนักเนาะก็ถือว่ามีก็ดีแต่ว่าระดับราคานี้อุ้มว่ามันน่าจะทำได้ดีมากกว่านี้ค่ะเรื่องต่อมาที่อยากบ่นก็คือเรื่องของความร้อนนั่นเองเพราะว่าเวลาเราเล่นเกมนานๆนะคะอย่างเมื่อกี้เนี่ยอุ้มเล่นตัว PUBG เนาะอุ้มเล่นตัว PUBG เล่นไปสักพักนึงค่ะก็รู้สึกแล้วว่าตัวเครื่องเนี่ยมีความร้อนมากๆนะคะจากด้านหลังตรงนี้ยังไม่ถึงกับโอเวอร์ฮีทนะเพราะว่าตัวนี้เป็น Snapdragon เนาะมันก็ทำเรื่องของความร้อนได้สำหรับอุ้มค่อนข้างจะดีไหว Exynos ฝั่งที่เป็นตัว Note 20 Ultra อยู่พอควรเลยนะคะประมาณนี้เนาะสำหรับการใช้งานแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบน่าบ่นมากๆเนาะสำหรับเรื่องของทั้งแบตทั้งเรื่องความร้อนแล้วก็ความเร็วในการชาร์จด้วยสรุปเลยแล้วกันซื้อไม่ซื้อดีจองไม่จองดีนะคะสำหรับตัว C42สำหรับอุ้มนะถ้าเทียบกับบรรดาเครื่องที่อุ้มถือทั้งหมดนะคะของ Foldable Phone ที่ผ่านมาเจ้าตัวนี้ทำได้ดีที่สุดแหละเนาะก็คือทั้งเรื่องของจอที่ดีขึ้นนะคะความแน่นความดูแข็งแรงหน้าตาของมันนะคะความทนทานของตัวเครื่องอุ้มรู้สึกว่าเจ้านี่เนี่ยทำได้ค่อนข้างบาลานซ์ยกเว้นเรื่องของน้ำหนักเนาะที่อาจจะรู้สึกว่าแบบเอ้ยหนักยังหนักอยู่ค่ะแต่เรื่องอื่นเนี่ยถือว่าทำได้ดีเลยเนาะการที่แบบจัดการทุกอย่างนะคะให้ลงตัวมากยิ่งขึ้นกับการเป็นสมาร์ทโฟนที่เป็น foldable phone นะคะก็ทำได้ดีแล้วก็คุณจะรู้สึกเลยถึงคุณจะใช้ตัวโฟแรกมาหรือคุณจะใช้ C Flip มาหรือคุณจะใช้ตัว Mate มาถ้าใช้ Mate XS มาอาจจะรู้สึกบ้างว่าเฮ้ยกล้องมันไม่แบบคมกริปเท่านะคะแต่ว่าสำหรับเรื่องอื่นเนี่ยว่าสู้ได้เนาะทั้งการถ่ายวิดีโอเองนะคะทั้งการใช้งานทั่วไปการเล่นเกมเอ่ยการจัดการเรื่องของแบบมัลติทาสกิ้งเปิดหลายๆแอปพร้อมๆกันนะคะหรือว่าจะเป็นฟังก์ชันต่างๆที่เขาให้มาในนี้รวมทั้งจอหน้านะคะที่พัฒนาขึ้นมาแบบดีขึ้นมากๆนะคะทั้งความละเอียดของมันนะคะทั้งความสวยงามทั้งขนาดเองก็ตามการใช้งานที่ซิงก์กันระหว่างจอนอกกับจอในมากยิ่งขึ้นนะคะการที่เราสามารถใช้เฟกโหมดได้การใช้กล้องหลังให้เป็นกล้องหน้าได้นะคะรวมทั้งฟังก์ชันอื่นๆที่ใส่มาในตัวSamsung Note ด้วยอันนี้ต้องพูดถึงเลยนะคะที่ทำได้ดีมากจริงๆในตัว C42 ตัวนี้ค่ะก็โดยรวม 69,900 บาทถ้าได้ใช้ยังไงก็คุ้มนะคือตัวเองเนี่ยใช้ Foldable Phone พอจับ Foldable Phone เครื่องแรกก็ไม่เคยกลับไปใช้ตัวมือถือธรรมดาเป็นเครื่องหลักเลยนะคะก็ใช้แค่รีวิวใช้งานเพื่อรีวิวเท่านั้น
แต่ว่าเครื่องหลักกลายมาเป็นเจ้ามือถือพับได้พวกนี้หมดเลยทุกตัวค่ะจะเป็นความชื่นชอบส่วนตัวที่รู้สึกว่าแบบมันค่อนข้างจะเข้ากับไลฟ์สไตล์เราเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเวลาเราถืออย่างเจ้าตัวเนี้ยถือแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นหนึ่งในเครื่องประดับที่สวยงามค่ะเวลาเราใช้งานเราก็รู้สึกภาคภูมิใจกับมันเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเราได้ใช้ประโยชน์จากมันอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูค่ะว่าดูรีวิวของอุ้มแล้วเนี่ยชอบไหมรู้สึกว่าเฮ้ยมันตรงกับคุณหรือเปล่ามันตรงกับแบบไลฟ์สไตล์ของคุณหรือเปล่าถ้าตรงก็ซื้อได้เลยนะคะวันนี้อุ้มไปแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่มีคำถามอะไรคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวอุ้มจะมาไล่ตอบไม่ว่าคุณจะดูใน YouTube อยู่คุณจะดูใน Facebook อยู่นะคะคอมเมนต์ไว้ได้เลยแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ฝากไปตามใน TikTok ด้วยเนาะมีรีวิว1นาทีแล้วก็มีแกะกล่อง15วินาทีให้ติดตามกันค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ